ผู้ชมครับมีภาพเหตุการณ์นาทีระทึกที่ปัตตานีนะครับรถบรรทุกทหารกำลังขับอยู่บนถนนมีคนร้ายลอบวางระเบิดครับนี่ฮะให้ดูอีกครั้งจะเห็นว่ารถทหารเนี่ยโดนเต็มๆเลยนะครับตัวรถเนี่ยโยกไปทางฝั่งขวาทีนี้จะเห็นว่ารถเนี่ยแล่นต่อไปเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจอดได้นะฮะคือกังวลในความปลอดภัยต้องแล่นต่อไปอีกระยะหนึ่งจอดและขอความช่วยเหลือเนื่องจากในรถมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ4นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอาการล่าสุดนั้นปลอดภัยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนสาย418ครับเส้นทางบ้านมะพร้าวต้นเดียวแยกดอนยางอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและนี่คือสภาพของรถนะฮะจะเห็นจากในภาพเนี่ยแรงระเบิดเนี่ยอัดเต็มๆเลยกระจกหน้าเนี่ยแตกทั้งหมดและด้านข้างเนี่ยพังเสียหายทั้งหมดหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่มีการนำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าอย่างที่บอกคือมีผู้บาดเจ็บนั้น4คนทีนี้จะเห็นว่ามีคนขับรถที่เป็นเจ้าของคลิปคนนั้นก็แน่นหน้าอกนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจะเห็นว่าจริงๆระเบิดเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวรถเขาพอสมควรแต่สภาพรถเขาเป็นอย่างนี้คือถูกพวกดินอัดแล้วก็พวกหินกระเด็นมาโดนส่วนเจ้าตัวแน่นหน้าอกก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเช่นกันหลังจากตรวจสอบเนี่ยพบว่าหลุมระเบิดใช้บริเวณกองทรายข้างทางครับมีชิ้นส่วนระเบิดกระจายเก็บไว้เป็นหลักฐานได้สาเหตุเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ของกลุ่มก่อความไม่สงบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการวิสามันคนร้ายและจับกุมไว้หลายรายคนร้ายจึงต้องการแสดงศักยภาพในการสร้างสถานการณ์นี่เป็นกล้องหน้ารถของรถคันหลังจับภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้ครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยทั้ง2คันทั้งคันที่โดนและคันที่ตามหลังเนี่ยต่อให้รู้แล้วว่าเกิดเหตุแล้วต้องวิ่งต่อไปใช่ฮะเนาะอันตรายครับ